พี่ไม่ให้ไปแม่บอกพี่แล้วว่าพี่ศิระเนี่ยส่งชุดมาให้ดาไปออกงานกับเขาแต่พี่ไม่ให้ไปแต่แม่บอกให้ดาไปเป็นตัวแทนสมาคมนะคะพี่โดนก็ให้เขาไปคนเดียวพี่ศิระนี่นะเขาเอางานมาบังหน้าพี่ดูก็รู้แล้วว่าเขาต้องการจะจีบน้องสาวพี่ดาเองก็รู้สึกใช่ไหมแล้วดาคิดยังไงกับเขาดาไม่ได้ชอบเขานะคะพี่โดนคือเขาไม่ใช่สเปคดาเลยก็ดีแล้วพี่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยพี่จะได้ไม่ต้องห่วงทำไมพี่โดนต้องห่วงด้วยอะคะพี่ศิระเขาเป็นยังไงหรอคะโอ้ยนี่พี่เขาเป็นคนดีมากๆเลยมีน้ำใจใจบุญแล้วก็มีสัมมาคารวะด้วยแม่เนี่ยนะเห็นมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยเขาวิ่งเข้านอกออกในออฟฟิศคุณพ่อตอนนั้นคุณพ่อทำ real estate ใหม่ๆเนี่ยโอ้โหงานยุ่งแล้วเยอะมากก็ได้ศิระนี่แหละคอยช่วยเหลือลูกเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อพี่ศิระเขาจะพาดาไปไหนมาไหนเนี่ยนะแม่บอกได้คำเดียวเลยว่าแม่ไว้ใจแล้วแม่ก็เชียร์เต็มที่พี่ไม่เชียร์เพราะพี่ไม่ไว้ใจพี่ว่าเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายบางอย่างโอ้ยตายแล้วอย่าไปเชื่อข่าวลือคนมันไม่รู้มันก็ลือไปมั่วๆซั่วๆแม่เนี่ยเห็นศิระมาตั้งแต่เด็กๆไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นได้เด็ดขาดแล้วที่สำคัญอีกอย่างคนทำผิดคิดชั่วเนี่ยมันจะทำบุญทำกุศลเยอะแยะขนาดนั้นไปทำไมพี่ศิระอาจจะทำเพื่อบังหน้าอู้ยไม่จริงเลยคนมันก็พูดกันไปอย่างนั้นน่ะลูกไอ้ที่เมาเมาเนี่ยเพราะอะไรรู้มะอิจฉาไงเห็นเขารวยกว่าเพราะฉะนั้นนะด่าฟังแม่ไม่ต้องไปฟังคนอื่นเลยแม่เนี่ยรู้จักศิระดีที่สุดเชื่อแม่เชื่อพี่อยู่ห่างผู้ชายคนนี้เอาไว้ดีที่สุดสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand